ทูพีออริจินอลโอ้ไมอายนะครับทางเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ชอบซิงเกิลชาโดว์มากๆเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสีไหนนี่ก็คือเบอร์17นะครับและนี่ก็คือเบอร์22เนาะติดตามากอย่างนิ่มเลยทุกคนเราชอบความนิ่มเขามากอันยองชิงกุดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเครื่องสำอางกันนะครับทุกคนเป็นเครื่องสำอางออกมาใหม่นะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า 2P Original นะครับทุกคนเดาออกไหมว่าคืออะไรถ้าใครติดตามเครื่องสำอางเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ้ยคืออะไรนะฮะนั่นก็คือติ๊งปัง 2P Original Oh My Eye นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า Single Shadow นั่นเองนะครับซึ่งทางเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ชอบ Single Shadow มากๆเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสีไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ใช้สีเดิมซ้ำๆถ้าซื้อมาเป็นพาเลทเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ทุกสีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะเป็นซิงเกิลชาโดว์มากกว่านะครับและ 2P Original เนี่ยเขาก็ออกรุ่นแบบซิงเกิลชาโดว์มานะฮะทุกคนก็ต้องตำกันนิดนึงไม่ได้นะฮะซึ่งสีที่เราตำมาในวันนี้เนี่ยมีสีเบอร์17แล้วก็เบอร์22นะครับเบอร์17เนี่ยเห็นคนซื้อเยอะมากตรงที่เชลว่าก็คือเหลือกล่องเดียวเราก็เลยแบบว่าหยิบมาเลยแล้วก็เป็นสีที่เราชอบเราก็เลยหยิบมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาใช้ให้ดูกันอันนี้เบอร์17นะครับและเบอร์22ก็จะเป็นสีอ่อนหน่อยนะเราไม่ได้ซื้อแบบสีชุดฉาดแบบส้มแดงอะไรอย่างนี้มานะเราซื้อสีแบบที่แบบว่า everyday look earth tone อะไรอย่างนี้มานะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าชอบแล้วไปตำมาอีกเนี่ยจะมาถ่ายลงสตอรี่ให้ดูนะฮะก็เป็นไซส์ประมาณนี้น่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามาลองสวอทให้ดูกันนะเนื้อนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มจริงๆไม่จกตานะนุ่มแบบละมุนอ่ะแต่ว่าก็มี fallout อยู่นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเขาก็มีแบบว่ามีความ fallout อยู่บ้างนะฮะเขาก็แบบมีฝุ่นๆอยู่บ้างนะนี่ก็คือเบอร์17นะครับและนี่ก็คือเบอร์22เนาะเบอร์22เนี่ยก็คือจะแบบละมุนเบาๆสีแบบไม่ค่อยชัดมากนี่เริ่มชัดแล้วจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลพีชนิดนึงนะครับทาแล้วแบบเปลือกตามันก็จะดูสว่างขึ้นอะไรอย่างนี้ทำให้แบบว่าเปลือกตาดูแบบว่าสดใสก็สีประมาณนี้เนื้อนุ่มมากเนื้อแบบเนื้ออย่างดีเนื้อดีมากๆเอามาประมาณนี้นะทุกคนสีแบบดีมากๆเราสึกว่าเบอร์17เนี่ยนอกจากเอามาทาตาได้แล้วใช่ป่ะเราก็สามารถที่จะมาเฉดดั้งเฉดกรอบหน้าได้ด้วยนะเราก็เลยซื้อเบอร์17มานั่นเองนะครับเรารู้สึกว่ามันแบบมันติฟังก์ชันอ่ะสามารถใช้อย่างอื่นทายนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาลองที่เปลือกตากันดูนะครับทุกคนว่าเฮ้ยยังไงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับเก็บผมด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวข้างนี้เนี่ยเราจะลงเป็นมือนะอีกข้างนึงเนี่ยเราลองใช้เป็นแปรงนะครับทุกคนสำหรับเราเนี่ยส่วนมากเราจะชอบใช้แบบเป็นแปรงมากกว่านะเพราะว่าถนัดมือกว่าเดี๋ยวลองใช้มือให้ดูแล้วกันนะครับจริงอันนี้เบอร์22นะฮะทุกคนติดตามากนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มแบบอย่างนิ่มเลยทุกคนเราชอบความนิ่มเขามากโอ้ยนิ่มแล้วนิ่มอีกทุกคนดีมากดีอ่ะดีเลยอ่ะนะมาใต้ตานิดนึงอันนี้คือเบอร์22นะทุกคนสีคือดีพออยู่ที่ตามันก็ไม่ได้แบบว่าสีอ่อนจนเกินไปสำหรับผิวเรานะก็ดูเหมือนมีสีขึ้นมาเป็นเหมือนอารมณ์ส้มอิฐที่อ่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกสีนึงเป็นเบอร์17นะครับทุกคนเบอร์17เดี๋ยวเราลงบริเวณห่างตาแล้วกันนะจิตก็สวยจะเป็นน้ำตาลออกเทาๆนิดนึงนะเอาสามารถมาคัดเบ้าได้นะทุกคนเลยเก็บนิดนึงใช้นิ้วก้อยเก็บเบอร์17ก็คือพอลงที่เปลือกตาเนี่ยก็ไม่ได้เข้มมากขนาดที่แบบอยู่ที่ข้อแขนนะอยู่ที่แขนเรานะรู้สึกว่าเป็นสีที่แบบธรรมชาติธรรมใจอ่ะนึกออกปะธรรมชาติธรรมใจ นะแต่ไม่ธรรมกะนะครับด้านนี้ที่ลงด้วยนิ้วก็ประมาณนี้นะทุกคนถือว่าลงด้วยนิ้วมือเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงข้างที่2กันนะครับจะใช้แปรงในการลงนะฮะเดี๋ยวเราจะลงที่เป็นเบอร์22ก่อนเลยติดแปรงหนักมากนะทุกคนโอ้แต่คือ fallout หนักเหมือนกันนะถ้าใช้กับแปรงเนี่ย fallout หนักเหมือนกันนะวิเอาจริงๆแทบไม่ต่างกับฝั่งนี้เลยอ่ะแต่อาจจะอ่อนกว่านิดนึงมีความละมุนกว่าก็บิวเพิ่มเอานะฮะถือว่าดีงามเลยแหละดีงามมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่
เหมาะกับคุณผู้ชายมากๆเลยอะผู้ชายคนไหนที่แบบอยากแต่งตารู้สึกว่าตาเล็กตาตี่ตาแบบตาแบบมีปัญหาถ้าอยากได้อายแชโดว์แบบทำให้รู้สึกว่าตาดูเข้มขึ้นตาดูเฉียวขึ้นแล้วว่าสีแบบเนี้ยถือว่าไปได้นะฮะเฮ้ยชอบมากต่อไปลงเบอร์17นะครับมันติดแปรงหนักมากเลยทุกคนประทับใจอย่างมันติดแบบเนี้ยตึงตะลึงเลยอะทุกคนแต่ว่าถ้าลงกับแปรงเนี่ยสีก็จะไม่ชัดเท่ากับลงกับมือนะแต่ว่าก็ถือว่าสีออกอยู่นะแต่อาจจะไม่เข้มมากใครที่แบบอยากได้งานธรรมชาติแบบอ่อนๆจางๆใช้แป้งนะแต่ปัญหาก็คือแต่คือเขาก็คือ fallout นะทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยติดอยู่ที่ขนตาใครใช้เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องแปรงปัดคิ้วอะเอาปัดขนตานะคะทุกคนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เอามาปัดให้ที่เขา fallout ติดอยู่กับขนตาเนี่ยหลุดออกไปนะฮะก็อาจจะต้องแบบมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็มีความว่า fallout อยู่ระดับหนึ่งนะทุกคนก็ไม่ระดับหนึ่งนะก็ fallout เลยแหละทุกคนให้ดูสภาพหลังใช้กันนิดนึงก็จะแบบออกด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือ fallout นั่นแหละทุกคนเราเข้าใจได้เพราะว่าราคาเท่านี้ราคาเบามากคุณจะเอาแบบเฮ้ยลักชูไม่ได้แต่คุณภาพอื่นๆคือดีมากเนื้อดีสีดีติดแปรงดีไปหมดทุกอย่างนะมีแค่ fallout อย่างเดียวแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบไม่สบายใจอะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะทุกคนออกมาเนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยนะแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะแค่เรารู้สึกว่าข้างนี้เนี่ยมีความอ่อนกว่าเนาะประมาณนี้นะคะสีที่ได้มานะครับถือว่าชอบมากๆเลยโดยรวมคือดีมากชอบมากทั้งหมดเนี่ยราคาเนี่ยอันละ99 บาทนะทุกคนก็เดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะปล่อยนางไว้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่ามีการหลุดไหมหรือแบบจางหายไหมหรืออะไรยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงละกันนะครับมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับบอกเลยว่าผ่านไปแล้ว50 ปีไม่ใช่ก็ผ่านไปแล้วแบบประมาณ5 ชั่วโมงนะครับทุกคนก็มาให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคือก็ให้ดูกันนิดนึงว่ายังไงตกล่องกันไหมทุกคนให้ทุกคนดูตกล่องกันไหมทุกคนก็ยังติดอยู่นะถือว่าก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเพราะว่าสีมันมีความเป็นเอิร์ธโทนมากๆเหมือนผิวอะมันก็เลยดูไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะแต่ว่าไม่มีตกล่องเลยไม่มีแบบว่าตกเป็นตามแบบชั้นตาทุกคนเพราะว่าเรามีตา2 ชั้นแต่ว่าแบบซ่อนเนาะถ้าปกติแบรนด์อื่นก็จะมีความแบบเห็นแล้วว่าเป็นแบบเส้นๆอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือไม่มีนะฮะอาจจะจางลงไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะเพราะว่าไอ้สีน้ำตาลที่เป็นสีน้ำตาลเบอร์17อันนี้เนี่ยดูจางไปมากเลยนะก็ถือว่าแบบว่างานธรรมชาติแล้วก็สมกับราคานะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ราคาแพงจะให้เขาแบบว่าเอ้ยสีติดทนทั้งวันวอเตอร์พรูฟไม่ได้ยิ่งวอเตอร์พรูฟนี่คือยิ่งไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าอาจจะโดนฝุ่นเนาะจะเอาอะไรมาวอเตอร์พรูฟเอ่ยนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยหลายๆเรื่องคือเขาแบบดีมากเอาจริงติดอย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเนี่ย5 ชั่วโมงนะถ้าแบบว่าหายไปเลยเนี่ยก็มีความยังไงอยู่นะแต่ว่าถือว่ายังอยู่ก็มีความแบบธรรมชาตินะทุกคนไม่ได้แบบว่าหายหน้าเกียดไม่ได้แบบว่าตกล่องหรืออะไรอย่างนั้นนะทุกคนการจางลงที่ดูดีแล้วก็ไม่เกิดการตกล่องกันเกิดขึ้นก็ถือว่าดีมากๆเลยนะใครที่อยากได้อายแชโดว์แบบว่าอันนิดอันน้อยหรือแบบใครมีพาเลตแล้วรู้สึกว่าในพาเลตนั้นมันยังไม่มีสีที่ตนเองชอบหรือแบบอยากได้สีนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำเป็นแบบนี้นะฮะซิงเกิลแชโดว์ก็ซื้อแค่อย่างเดียวจะได้ไม่ต้องไปซื้อแบบเป็นพาเลตอีกอันนึงเพราะบางทีเนี่ยใช้ไม่หมดนะทุกคนมันก็หมดอายุแล้วถ้าเป็นแบบพาเลตอย่างนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าใช้แบบแต่งหน้าแบบ everyday look ใช้แต่งหน้าไปทำงานไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็มีสีแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องใช้อะไรเยอะแล้วจริงๆเขาก็มีหลายสีนะเขาไม่ได้มีแค่สีน้ำตาลอย่างเดียวนะใครที่แบบว่าอยากไปแดงก็มีอยากไปชมพูก็มีอยากไปส้มก็มีก็สามารถไปเลือกดูได้นะฮะว่าชอบแบบไหนนะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิว Single Shadow จากแบรนด์ 2P Original นะฮะ Oh My Eyes ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย